สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนเป็นปลั๊กเก็ตอ่างนะครับของนะครับ Isuzu D-Max นะครับ CJA1 นะครับอันนี้เป็นปี2004นะครับตัวนี้อาการก็คือน้ำมันนะครับรั่วบริเวณขอบอ่างนะครับนี่ครับรั่วซึมนะครับนี่ครับก็จะทำการเปลี่ยนนะครับขั้นตอนแรกเราก็ทำการมาร์คนะครับตำแหน่งหัวน็อตเดนนะครับเพื่อจะทำการเดนน้ำมันเครื่องนะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์17นะครับแบบขายออกหาภาชนะรองนะครับตัวนี้น้ำมันลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับก็จะทำการจัดเก็บไว้นะครับเพื่อเติมนะครับก็จะทำการเปลี่ยนเฉพาะปลั๊กเก็ตนะครับก็เดนไปจนกว่าน้ำมันนะครับจะเริ่มหยดนะครับถึงจะทำการถอดน็อตรอบอ่างนะครับนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใช้ไปเจตัวทีเบอร์10นะครับหรือลูกบล็อกเบอร์10นะครับคลายน็อตยึดรอบอ่างนะครับตอนนี้ผมจะคลายให้หลวมๆก่อนนะครับแล้วก็จะใช้เป็นบล็อกนะครับยิงนะครับเป็นบล็อกแบตนะครับยิงรอบนะครับอีกทีนึงนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับนี่ครับครบทุกตัวแล้วนะครับจากนั้นก็ทำการถอดได้เลยครับนี่ครับถอดให้ครบนะครับออกทุกตัวนะครับนี่ครับก็ใส่น็อตนะครับเป็นตัวเมียนะครับค้างไว้ข้างละ2ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งงัดแล้วนะครับไม่ออกยากนะครับก็คือเขาทากาวมานะครับอัดกาวมาก็ใช้วิธีการงัดรอบๆนะครับเพราะว่าทางงัดด้านเดียวเลยอาจจะทำให้อ่างบิดนะครับนี่ครับงัดไปเรื่อยๆนะครับงัดรอบๆนะครับนี่ครับหาจังหวะดีๆครับแล้วก็งัดใช้ไขควงแบนงัดนะครับงัดขอบนะครับนี่ครับตอนนี้ก็จะมีน้ำมันที่ค้างอยู่ด้วยนะครับก็อย่าลืมหาภาชนะรองนะครับน้ำมันที่ไหลออกไม่หมดนะครับนี่ครับก็คือทากาวมาเยอะเลยนะครับแต่ก็ยังรั่วอยู่นะครับนี่ครับทาคลายออกแล้วก็ยกออกแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ผมไม่ใช้เป็นสเปรย์ลอกกาวก่อนนะครับก็ยังไม่ค่อยออกดีเท่าไหร่นะครับก็ออกเป็นเฉพาะชิ้นใหญ่ๆนะครับนี่ครับแต่ประมาณนี้นะครับก็ฉีดซ้ำไปอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะแช่ทิ้งไว้นานสักหน่อยนะครับแล้วผมก็จะไปขูดนะครับเกณฑ์ที่ตัวฝานะครับที่ตัวอ่างนะครับตัวนี้ก็ทำการเคาะคืนรูปเลยนะครับเพราะว่าบุบมานะครับนี่ครับใช้คอนยางเคาะนะครับนี่ครับก็เสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็คืนรูปนะครับตอนนั้นก็ขูดนะครับคาบกาวนะครับออกนะครับให้หมดนะครับนะครับซึ่งตามขอบตามร่องลึกๆก็ไม่ออกนะครับนะครับก็ได้เฉพาะชิ้นใหญ่ๆนะครับพื้นที่เป็นร่องนะครับก็กูดไม่ออกนะครับแต่ว่าผมจะใช้วิธีการขัดอีกรอบซ้ำอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ก็จากนั้นก็แช่น้ำยาทิ้งไว้นะครับแล้วก็มาซ้ำตรงนี้อีกรอบนึงนะครับก็ออกง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีฝังอยู่นะครับ
นะครับก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับนะครับสุดท้ายก็ใช้แปรงลวดนะครับขัดนะครับเป็นแปรงลวดทองเหลืองนะครับขัดตัวนี้ก็คือออกทุกซอกนะครับสะอาดนะครับรวดเร็วนะครับนี่ครับขัดออกทุกซอกทุกมุมเลยนะครับตัวนี้ก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็นะครับติดตั้งก็จะง่ายนะครับตัวนี้ผมจะไม่ทากาวนะครับใช้เป็นปากเกลแล้วก็ใช้วิธีการขันปอนนะครับนี่ครับขัดออกทุกซอกทุกมุมนะครับสะอาดนะครับพร้อมติดตั้งนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับพร้อมติดตั้งนะครับก็งานก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เช็ดตัวสะอาดนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็ที่ตัวแข็งเครื่องนะครับก็เหมือนกันนะครับผมก็ใช้วิธีการขัดนะครับแต่ต้องคือผมจะใช้เป็นทิชชู่นะครับปิดรูนะครับตะแกรงดูดของปั๊มนะครับป้องกันเศษขัดกระเด็นเข้าไปนะครับนี่ครับก็รวดเร็วนะครับสะอาดนี่ครับตุกซอกทุกมุมนะครับออกหมดนะครับจากนั้นก็เช็ดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็จะฉีดนะครับน้ำยานะครับโซเน็กนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนะครับล้างนะครับเศษที่เราขัดนะครับออกนะครับตามบริเวณรูน็อตนะครับบริเวณตัวกองปั๊มนะครับจากนั้นก็ปิดตั้งนะครับตัวอ่างกับปากเกนใหม่เข้าไปนะครับไล่ขันน็อตให้ครบทุกจุดนะครับตอนนี้จะขันให้ตึงมือก่อนนะครับนี่ครับขันให้ตึงมือนะครับโดยเราจะเน้นขันเริ่มจากตรงกลางนะครับแล้วก็ไล่ออกข้างนะครับซ้ายขวานะครับจากนั้นก็นะครับใช้ลูกบ็อกเบอร์10นะครับขันแน่นนะครับ10นิวตันเมตรนะครับจริงๆสเปคมันอยู่ประมาณที่18นะครับแต่ว่าน็อตนะครับน็อตเก่าแล้วนะไม่ไหวนะครับน็อตขาดนะครับก็ขันประมาณ10นะครับนิวตันเมตรนะครับก็ใช้ได้นะครับนี่ครับขันนี่ครับไล่ออกข้างนะครับจากตรงกลางไล่ออกข้างนะครับไปแล้วก็จะทำการใส่น็อตเดนนะครับพร้อมแหวนรองนะครับอันนี้ลูกบ็อกเบอร์17นะครับขันแน่น34นิวตันเมตรนะครับนี่ครับก็ตรงกับที่เราหมายไว้ฉะนั้นก็เดินลงเครื่องนะครับแล้วก็สตาร์ททิ้งไว้นะอันนี้ผมสตาร์ททิ้งไว้1ชั่วโมงก็ดูครับซึ่งมันก็จะดีมีรอยซึมรอยรั่วตามรับชมครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับ